ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่9นะคะเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อแถวที่10กันนะคะแถวที่10ตรงนี้นะคะเริ่มต้นตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะตรงนี้นะคะพอ1คอบนหลักที่1เราจะพอ1คอทั้งหมด4หลักแล้วรวบครั้งเดียวนะคะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะเหลือสุดท้ายไว้นะคะพอ1คอค่ะบนหลักที่3ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่4ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะ4หลักนะคะแล้วก็รวบทีเดียวค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะช่องถัดไปช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ1หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1หลักนี้นะคะเราจะพอ1คอทั้งหมด4หลักรวบครั้งเดียวนะคะตรงนี้นะคะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็รวบทีเดียวค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักนี้นะคะหลักที่1เราจะ2หลักรวบทีเดียวนะคะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะหลังนี้นะคะได้แบบนี้นะคะรวบพร้อมกันค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะหลักนี้ค่ะทั้งหมด4หลักนะคะแล้วเราจะรวบครั้งเดียวนะคะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะ4ค่ะบนหลักที่4นะคะเสร็จแล้วนะคะรวบทีเดียวค่ะโซ่2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะตรงนี้นะคะเราจะพอ1คอ4หลักแล้วก็รวบทีเดียวนะคะเริ่มจากหลักที่1นะคะเราจะปล่อยด้านบนไว้นะคะยังไม่รวบนะคะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะค่ะเก็บด้านบนไว้นะคะพอ1คอค่ะที่หลักบนหลักที่3ค่ะเก็บด้านบนไว้ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะได้แบบนี้นะคะรวบค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะเราจะพอ1คอ2หลักนี้แล้วรวบพร้อมกันนะคะพอ1คอบนหลักที่1นะคะเก็บด้านบนไว้ค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะเก็บด้านบนไว้ค่ะได้2หลักนะคะรวบทีเดียวค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักต่อไปก็4หลักนี้เหมือนกันนะคะ4หลักเรารวบทีเดียวค่ะพอ1คอบนหลักที่1ค่ะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะเก็บไว้รวบพร้อมกันนะคะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะค่ะรวบค่ะรวบทีเดียวนะคะโซ่2ค่ะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1ค่ะ1หลักเก็บไว้รวบทีเดียวไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวโซ่2ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราโซ่2กันนะคะ1 2ค่ะแล้วก็พอ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะเก็บไว้รวบทีเดียว4หลักนะคะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็รวบทีเดียวค่ะ
โซ2ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักถัดไปหลักนี้นะคะบนหลักนี้เราจะรวบทีเดียว2หลักนะคะบนหลักที่2ค่ะรวบค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักที่1หลักนี้นะคะบนหลักที่1เก็บไว้รวบทีเดียวนะคะพอ1คอค่ะบนหลักที่2ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะค่ะรวบค่ะมันก็มีเหตุการณ์อะไรปั๊บเนี่ยโอ้โหคุยกันอยู่นั่นไม่ได้ห่างเลยโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้นะคะ1หลักค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะ1หลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่1ค่ะเก็บไว้รวบทีเดียว4หลักนะคะพอ1คอบนหลักที่2ค่ะพอ1คอบนหลักที่3ค่ะพอ1คอบนหลักที่4ค่ะรวบค่ะโซ่ตรงนี้โซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ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 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะประมาณว่าช่วงหนึ่งก็จะทำแบบนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จก็มาต่อเหมือนช่วงนี้เลยนะคะเริ่มต้นโซ่5นะคะแล้วก็พอ1คอค่ะพอ1คอรวบทีเดียวไปเรื่อยๆค่ะจนครบเป็นดอกแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่5ต่อมาเป็นแบบนี้นะคะ1ช่วงดอกก็จะเป็นอยู่แค่เนี้ยค่ะก็จะมีอยู่แค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวต่อไปก็วนกลับมานะคะวนกลับเหมือนดอกแรกนะคะค่ะวนไปจนครบทุกดอกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่11กันนะคะแถวที่10ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาต่อแถวที่11กันนะคะแถวที่คลิปนี้จบแถวที่10แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นแถวที่11ค่ะ